ก็แนะนำให้ควรไว้ผลฝรั่งตอนอายุต้นสวัสดีครับอยู่กับไร่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองนะครับวันนี้เรายังอยู่ในภาพฝรั่งเนาะก็ยังมีพี่ๆเขาถามมาอยู่อีกหลายคำถามเลยผมก็เลยมาย่อยทำเป็นคลิปๆตอบแต่ละข้อนะสำหรับคำถามวันนี้ก็มีอยู่ว่าฝรั่งเนี่ยเราควรเก็บผลไว้คือควรปล่อยให้มีลูกอะหลังเราปลูกแล้วได้กี่เดือนที่สวนก็มีคำตอบให้ครับวันนี้ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไร่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครก็สำหรับคำถามวันนี้สำหรับพี่ที่ถามเข้ามาว่าปลูกฝรั่งแล้วกี่เดือนถึงจะเริ่มไว้ผลได้ก็ที่สวนผมจะเริ่มไว้ผลตอนอายุของฝรั่งเข้าเดือนที่8ก็จะเริ่มปล่อยให้เขาติดดอกออกผลคือก่อนหน้านี้หลังจากที่เราปลูกฝรั่งได้ 2-3 เดือนเนี่ยเขาก็เริ่มออกดอกแล้วครับฝรั่งกิมจูเนาะฝรั่งกิมจูนี่ลูกดกออกง่ายแต่ที่เราไม่ไว้เลยหลังปลูกเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปรีบไว้เขาปลูกได้ 2-3 เดือนแล้วไว้เลยเนี่ยไว้ผลเลยเนี่ยต้นเขาจะแกนคือสารอาหารทั้งหมดเขาก็จะมาเลี้ยงลูกสารอาหารทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะเอามาเลี้ยงที่ผลของเขาอย่างเดียวก็ทำให้ต้นเขาแค่แกนก็ควรให้ฝรั่งมีอายุ 6-8 เดือนก่อนแต่สำหรับระยะเวลาไม่ว่าจะ 6-8 เดือนเนี่ยเราจะเริ่มไว้ได้เมื่อไหร่ก็ให้ดูจากต้นฝรั่งเขาด้วยว่าเขาพร้อมหรือยังต้นมีขนาดใหญ่ไหมแล้วก็รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกผมแนะนำเลยว่าไม่ควรไว้ผลฝรั่งเกินต้นละ10ลูกเพราะจะทำให้ต้นเขาโทรมคือช่วงแรกเขาจะออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ผลก็ยังไม่สม่ำเสมอเงี้ยพอได้เข้าเดือนที่8เนี่ยสวนผมก็จะเริ่มปล่อยแล้วแต่ปล่อยช่วงแรกนี่ก็ผลผลิตเราก็แค่พอแจกเฉยๆแล้วก็รับประทานในครอบครัวอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขนาดขายพอเข้าพอชุด2ฝรั่งได้1ปีถึง1ปีครึ่งเนี่ยต้นเขาก็จะสมบูรณ์เต็มที่แล้วทีนี้ไว้ไปเถอะครับแต่จะไว้ผลได้เยอะขนาดไหนเราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราบำรุงต้นเขาสมบูรณ์ขนาดไหนกิ่งมีความพร้อมไหมใบที่แตกใหม่มาเขียวเข้มไหมไม่มีโรคไม่มีแมลงเราก็สามารถไว้ได้เยอะอย่างฝรั่งที่สวนแล้วเนี่ยเข้าปีที่สามที่สองละสองปีกว่าแล้วก็ไว้ได้เต็มที่ครับต้นหนึ่งก็ได้เป็นร้อยครับแต่เราจะไม่ตัดแต่งทีเดียวเนาะเราก็จะทำเป็นรุ่นๆไปเพื่อให้มีฝรั่งได้จำหน่ายตลอดทั้งปีก็ประมาณนี้ครับก็ไม่ควรไว้ผลเร็วเกินไปแต่ถ้าใครคิดว่าดูแลต้นฝรั่งของตัวเองได้ดีต้นสมบูรณ์แล้ว 5-6 เดือนทรงต้นเขาใหญ่พอรับหนักได้แล้วก็ไว้ได้ครับไม่ว่ากันนั้นแต่ที่ส่วนผมเนี่ยเข้าเดือนที่8ก่อนเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยมันทำให้ต้นเขาแข็งแรงไม่โทรมไม่งั้นเราต้องทำถาวไวขึ้นเดี๋ยวว่าผมมาแนะนำวิธีการทำถาวอีกทีแล้วก็ผลผลิตก็จะเริ่มเยอะขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่ต้นเขาสมบูรณ์แล้วเนี่ยช่วงแรกๆอาจจะช้าหน่อยทำไมเรายังไม่ได้กินอะไรเงี้ยแต่พอเนี่ย8เดือนไปแล้วไว้ชุดแรกไปแล้วชุด2 3 4ตามมานี่ดกแน่นอนครับฝรั่งกิมจูขอให้บำรุงปุ๋ยบำรุงดินบำรุงใบเขาให้ดีแล้วกันยังไงก็ออกเยอะแน่นอนครับผมก็ประมาณนี้ก็แนะนำให้ควรไว้ผลฝรั่งตอนอายุต้นได้สักประมาณ8เดือนนะเนาะก็สำหรับใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้ครับหรือในเพจไร่คำกวีก็ได้ผมมีเพจ Facebook อยู่ชื่อไร่คำกวีเสิร์ชไปก็เจอเลยครับก็พูดคุยกันได้ใครมีข้อแนะนำติชมอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ครับผมก็ไม่ได้ว่าผมเชี่ยวชาญมากผมก็ปลูกตามสไตล์ของไร่คำกวีเป็นฝรั่งอินทรีย์เนาะอันไหนเป็นปัญหาแล้วก็แก้กันไปจนเนี่ยตอนนี้เริ่มได้ผลผลิตแล้วก็เก็บขายได้ทุกวัน40ต้นนี้ได้วันละ10โลครับเฉลี่ยเนาะ300บาทแต่ข้างหลังเนี่ยขยายไปอีก150ต้นแล้วก็จะขึ้นแปลงใหม่อีกเกือบ2ไร่ครับทีนี้เราก็จะมีผลผลิตขายตลอดปีแหละครับผมก็จากกันไปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไร่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ